สวัสดีนะครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่4แยกสะพานดำนะครับผมหน้าธนาคารกรุงเทพนะครับโอเคหาดใหญ่นะครับมีเหตุการณ์รถชนกันนะครับชนท้ายนะครับผมไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับแต่ข้างหน้ามีด่านนะครับผมข้างหน้ามีด่านตรวจนะครับจับปรับจริงนะครับโดนกันเยอะแยะนะครับห่างจากถ้าเข้าๆนะครับจาก4แยกนะครับตรงนี้มีป้อมนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่ด่านนะครับตรงนี้ประมาณ100เมตรนะครับก็ไฟแดงนะครับนี่ครับไฟแดงนะครับแล้วก็มาแล้วก็ตั้งด่านเลยครับตั้งด่านเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมนะครับประมาณ100เมตรนะครับดูนะครับนี่เดินไปนะครับก็มีปั๊มปตท.แล้วก็เนี่ยออกจากไฟแดงนะครับขี่มาปั๊บแล้วก็เจอด่านเลยนะครับเจอด่านเลยนะครับรถติดกันระนาวนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ชนท้ายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาดูป้ายนะครับเนี่ยมาดูป้ายนะครับป้ายที่เขียนเอาไว้นะครับก็คือเขียนว่าอีก100เมตรมีด่านตรวจนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนั่นป้ายนะครับมีป้ายนะครับมีป้ายป้ายอีก100เมตรมีเจอด่านตรวจนะครับแต่มาดูนะครับถึง100เมตรหรือเปล่านะครับสภ.เมืองหาดใหญ่ครับนี่มีป้ายนะครับจากป้ายแล้วก็ไปตรงนู้นครับนะครับนี่ป้ายนะครับจุดป้ายนะครับเดินมาประมาณ20เมตรครับแต่ป้ายเขียนว่า100เมตรนะครับประมาณ20เมตรเด็กก็โดนกันไปนะครับใบขับขี่บ้างนะครับผมหมวกกันน็อกบ้างแต่หมวกกันน็อกคงจะใส่กันครบทุกคนแหละครับก็มีก็ใบขับขี่กับพ.ร.บ.แล้วครับและที่สำคัญนะครับผมมันตรงนี้ครับก็คือตรงนี้จะอยู่หน้าโรงพักนะครับแต่ว่าออกห่างจากไฟแดงมาแล้วก็เจอด่านประมาณ100เมตรนะครับแล้วก็ป้ายตั้งอยู่ประมาณ20เมตรถึงด่านแล้วก็ที่สำคัญครับมีไฟแดงอีกครับห่างไปประมาณอีก100เมตรก็คือระหว่าง2ไฟแดงเนี่ย200เมตรนะครับก็คือจะตั้งอยู่ตรงกลางนะครับป้ายเจอด่านก็ประมาณ20เมตรนี่ครับนั่นนู่นไฟแดง1ครับตรงนู้นคือไฟแดงนะครับแล้วก็นี่ด่านนะครับแล้วก็ขับมาแล้วก็มาเจอไฟแดงอีกนะครับอยากสอบถามนะครับผมความเห็นของพี่น้องนะครับหรือผู้รู้นะครับว่าการตั้งด่านแบบนี้ครับระหว่าง2ไฟแดงซึ่งมีความห่างกันประมาณ200เมตรนะครับผมตีให้เต็มที่200เมตรนี่ผมเดินมานะครับเนี่ย1ไฟแดงนี่ก็อีกไฟแดงนะครับแล้วก็เนี่ยด่านนะครับผมว่าจากด่านมาถึงไฟแดงตรงนี้นะครับไม่ถึง100เมตรแล้วก็ไปถึงด่านผมให้ไปถึงไฟแดงตรงนู้นนะครับ4